พื่อนผมมาสายครับฮะวันนี้เพื่อนผมมาสายครับวันนี้เป็นคนขับรถและเนี่ยเป็นคนนั่งค่ะมีเปิ้ลค่ะมีเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะมีเปิ้ลพัชนาชาแนลค่ะจะออกเหมือนแบบลงจากรถมาเพิ่งตื่นออกมาเลยอะไรนะคือตาลอยมาเลยเมาเกินมาทำอะไรครับพี่วันนี้ไม่เดินจะมาไหว้สันเจ้าแม่ค่ะตัวเต็มเลยไม่เต็มนะอันนี้ชุดอยู่บ้านเบาอยู่บ้านค่ะหล่อมากไหว้ทีนี้ที่ใหญ่ใช่ใช่ใช่เป็นอะไรชื่อเด่นชื่อเนี่ยมูนี่นั่นเนี่ยเนี่ยที่นู่นจะส่งนี่ละซินเจียยุ่ยซินนี่หัวชัยนะคะเมเปิ้ลพัชุดาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีตุ๊ดจีนทุกคนนะคะเห็นชุดอย่างนี้หน้าแบบนี้ผมแบบนี้รู้แน่นอนว่าตุ๊ดจีนแล้วนะคะก็ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษอีก EP นึงเพราะว่าเป็น EP ที่เมเปิ้ลเนี่ยจะมาถ่ายเซตแฟชั่นตุ๊ดจีนเดี๋ยวไปติดศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะที่เชิงสะพานซังฮีนั่นเองต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่แบบโหแบบดาราในวงการมาเยอะมากๆเลยนะในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างนี้นะคะก็ใครที่แบบอยากจะมาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองให้กับการงานให้กับทุกอย่างในช่วงปีใหม่ของจีนนะคะเดี๋ยวเมเปิ้ลจะพาเข้าไปข้างในค่ะไปค่ะมาค่ะมากับคุณแม่เหมือนเดิมนะคะจริงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้เจ้าแต่ว่าเรื่องประวัติความเป็นมาอะไรยังไงเนี่ยต้องให้แม่เล่าเพราะว่าแม่เนี่ยอีกแล้วสายมูแม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงที่นี่คือแบบรู้จักมาแบบ 7-8 ปีแล้วนานมากเกือบ10ปีเอาว่าง่ายสมัยก่อนทำงานอยู่ตรงนี้เองที่นี่แบบเรียกว่าสายเจ้าจุ้ยโบนะก็คือมีอาม่าคือเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมประวัติที่นี่คือลอยน้ำมานะลอยน้ำมาใช่ไหมใช่แล้วพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยครบ180ปีแล้วอาม่าอยู่ข้างใน180ปีใช่นานมากอาม่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์วันนี้ต้องละวันนี้ต้องขอพรหนูว่ามีแบบพรที่อยากจะขออยู่ในใจปีนี้ไม่ได้ในใจเลยอยากจะบอกเลยดีกว่าจริงๆอยากจะขอพรก็คือว่าเราเนี่ยทำบริษัทมาสเตอร์ล่าด้วยกันถูกไหมคะแล้วเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยกำลังจะไปที่จีนถูกต้องเลยกำลังจะไปที่จีนไม่ใช่กำลังจะไปตอนนี้ไปแล้วอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเซ็นสัญญาอะไรหลายๆอย่างนะช็อปแล้วก็ทำแล้วแต่รอเปิดตัวอะไรหลายๆอย่างนะก็อยากจะมาขอพรให้บริษัทเราเนี่ยขายดิบขายดีคุณแม่มันต้องเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านแน่นอนใช่ค่ะแน่สุดต้องขอกับอาม่าเลยใช่เนี่ยจะมาขออาม่าเรื่องธุรกิจเลยพี่ออสทำอะไรนางแม่ไม่ใช่นางบอกนะว่าวันนี้ไม่ขอออกใช่ไหมตอนแต่งหน้านี่วันนี้นะคะหน้าสวยๆยังไงเฮานี่คอนเซปต์อะไรคะคุณหมวยแซ่บค่ะหมวยแซ่บไหมคะวันนี้พี่แนนนะคะก็มาแต่งหน้าทำผมให้ในลุคของวันตรุษจีนนะสำหรับเพื่อนๆหรือแฟนคลับผู้เห็นลุคนี้แล้วอยากแต่งแบบพี่เมเปิ้ลบ้างติดต่อไงคะเข้าไปโทรไหมคะเบอร์โทรเลยก็ได้ค่ะ0803246691ระหว่างคนโทรไปทวงหนี้นะอุ้ยเดี๋ยวจะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากแต่ว่าคนที่โทรมาเนี่ยโทรมาขอตังค์ไม่ได้ใช่ไหมถ้าผู้ชายอ่ะได้อยู่นะคะถ้าในนี้ผู้ชายเยอะมากเลยค่ะจัดได้เลยค่ะโอเคแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดนมาล่าสุดเรื่องมันผ่านไปแล้วไปดูที่ข่าวละกันสภาพของเด็กเจ้าที่นะคุณแม่เคยอุ้มป้ายนั้นลุยไฟมาแล้วลุยไหมคะอันนี้ต้องจริงต้องทำบุญเยอะๆก่อนเพราะตอนช่วงนั้นกินเจด้วยอะไรด้วยไงเพราะถ้าลุยตอนนี้ไม่
ที่ส่วนใหญ่เขาขอเรื่องอะไรคะเด่นในเรื่องอะไรฮะก็การงานหน้าที่ครับอ๋อธุรกิจธุรกิจการงานหน้าที่ธุรกิจขายบ้านขายที่ขอลูกขายบ้านขายที่ขอลูกแม่แม่ต้องขอลูกแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้นะมีเทียนเนี่ยอย่างที่เบิ้ลบอกก็คือเป็นแบบเริ่มต้นใช่ไหมก็จะมีตามไซส์ตามราคานะคะก็ใช่ก็คือตามกำลังของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องบอกโอ้ฉันมาที่นี่เห็นคนทำใหญ่ต้องใหญ่เอาตามกำลังทรัพย์ของตัวเองนะคะสำหรับของตัวเมเปิ้ลเองวันนี้ก็เอาอันนี้ไปก่อนนะคะสตาร์ทเริ่มต้นนะคะก็เทียนนี้นะคะเรามาไปไล่ตามระดับธุรกิจสำเร็จแล้วก็ตามระดับอันนี้ไม่ใช่ค่ะคือใหญ่สุดก็คือ 15,500 คือใหญ่สุดนะคะวันที่เราประสบความสำเร็จตรงนั้นจริงๆเราก็จะต้องสำเร็จไปเยอะมากไปหมดแล้วเออไม่มีแล้วอ่ะวันนี้เราก็ชุดสตาร์ทเริ่มต้นก่อนนะคะที่เซตนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นเทียนชื่อของเมเปิ้ลเลยนั่นก็คืออรวรรณสาฮะสามารถเขียนผิดโอเคนางสาวนะคะยังนางสาวอยู่สำหรับใครที่เห็นนะวันดีเลยแบบเฮ้ยเป็นวันดียังแบบเฮ้ยรู้สึกว่ายังไม่ได้มาเลยมาเลยปุ๊บเรารีบมาใช่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 พอแล้วแบบคือมันดีอ่ะเพราะมันเป็นปีใหม่แล้วเป็นวันตรุษจีนด้วยรีบมาเลยค่ะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมวันที่31ใช่ไหมพอเราเห็นเมเปิ้ลออกตอนเที่ยงรีบมารีบมาเที่ยงคืนยิ่งเลิศเนาะเปิดได้ปังทางรวยเออะมาจุดเมเปิ้ลจุดก่อนเลยนี่ตั้งสมาธิดีๆขอEP นี้นะคะขอพรกันแบบอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยสุดท้ายนี้ไปก็ขออวยพรนะคะเนื่องในวันประกาศตรุษจีนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกิจการร่ำรวยทำอะไรก็แบบว่ารุ่งเรืองทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมเปิ้ลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเนาะ
จอมันไม่รู้อย่างบอกคู่แข่งๆนั้นไม่เรื่องเบอร์